ตอนนี้ก็เตรียมเรื่องการต่อสู้คดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทำงานทุกวันให้ดีที่สุดก็คงต้องต่อสู้เต็มที่นะครับแม้ว่าต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากนะครับมากกว่าในคดีอื่นนะครับแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรนะครับที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลนะครับจะขอให้ค่ะศาลไต่สวนนะครับศาลปกติศาลต้องไต่สวนอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะมีโอกาสสูงที่ไม่ไต่สวนเพราะนำความวินิจฉัยจากกรณีที่แล้วมาคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยศาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แก้ข้อกล่าวหานะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็มีเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยได้เสนอทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถ้าไม่เปิดให้มีการไต่สวนจะดำเนินการยังไงต่อถ้าไม่เปิดให้มีการไต่สวนคือเรื่องนี้เนี่ยอยู่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคดีในชั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลว่าเมื่อไหร่ที่ศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วศาลมีสิทธิ์ที่จะยุติการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ร้องที่ก็คงต้องต่อสู้นะครับให้มีการแต่ส่วนข้อเท็จจริงให้มากที่สุดผมคิดว่าบทเรียนที่สำคัญน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองใดอย่างใดสำหรับอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วซ้ำร้ายนะครับการยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซอกกลั่นบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเรื่องกระแสการตั้งพรรคสำรองตอนนี้มีตามเป็นไปได้ยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นเราต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อนครับเริ่มมีแบบเหมือนสมาชิกพรรคก้าวไกลรวมถึงคุณวิทาด้วยก็แบบเหมือนโพสในทางที่ตัดพอแล้วเหมือนเราทำใจเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องยุบพรรคนะครับไม่ใช่เรื่องต้องทำใจแต่ต้องเป็นเรื่องที่ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางการเมืองเรื่ององคาพยพครับตอนนี้เหมือนมีกระแสข่าวบอกว่าเรื่องมีส.ส.ในพรรคไปคุยกับพรรครัฐบาลอะไรนี้ด้วยแล้วตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบไหมครับไม่ใช่หน้าที่ของพรรคนะครับเรามั่นใจว่าผู้แทนราษฎรที่ดีก็คือผู้แทนราษฎรที่ดีนะครับเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครไปบังคับใจกันได้นะครับพรรคมีหน้าที่ผู้บริหารพรรคมีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมนะครับทุกทางออกให้กับสมาชิกนะครับอย่างข่าวที่บอกว่าเข้าไปพบลุงป้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ตรวจสอบสมาชิกเราบ้างยังผมว่าต้องตรวจสอบรัฐบาลนะแบบนี้นะครับไม่ว่าพรรคไหนแต่ถ้ามีโอกาสคือถ้าเรายังยอมรับวิธีการทำงานการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคก้าวไกลนะเป็นปัญหาของวิธีการการเมืองแบบเดิมๆซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมถึงการคิดว่าจะเอาชนะคัดค้านกันทางการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนของสังคมไทยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่แย่ลง